สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักคะรายการเพื่อนผู้คิดจากธนาคารกรุงเทพจำกัดค่ะยางรถยนต์เก่าๆอย่างเงี้ยนะคะเราใช้ประโยชน์ในการนำมาประดับตกแต่งบ้านได้หลายวิธีทีเดียวนะคะอย่างเช่นรายการของเราก็เคยแนะนำทำเป็นกระถางใส่ต้นไม้ไปแล้วนะคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศค่ะจะนำมาทำเป็นเบาะนั่งเล่นนะคะแล้วก็จัดเป็นมุมสำหรับรับแขกได้อย่างสบายเลยนะคะการทำจะเป็นยังไงนั้นติดตามชมจากรายการของเราได้เลยค่ะยางรถยนต์ที่เก่าๆเหล่านี้นะคะถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้อย่างที่เห็นอยู่นี่นะคะน่าเสียดายมากเลยน่าจะนำมาทำประโยชน์ตามแต่สภาพของวัตถุที่จะอำนวยให้นะคะอย่างเช่นนำมาทำเบาะนั่งยางรถยนต์กันดีกว่าค่ะอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะก็มียางรถยนต์มีฟองน้ำ10เซนติเมตรนะคะมีผ้าสำหรับบุฟองน้ำแล้วก็มีตะปูสีและเชือกไนลอนค่ะก่อนอื่นจะต้องนำยางรถยนต์เนี่ยนะคะมาล้างทำความสะอาดซะก่อนแล้วก็นำไปทาสีดำนะคะเพื่อที่จะให้ดูใหม่ขึ้นจากนั้นก็นำเชือกไนลอนมาผูกคาดกลางยางรถยนต์ให้เป็นรูปกากบาทค่ะทำสำหรับเป็นที่รองนั่งนะคะส่วนเบาะพนักพิงก็ทำเช่นเดียวกันเพียงแต่เพิ่มห่วงเชือกเพื่อที่จะแขวนกับตะปูสำหรับยึดยางรถยนต์กับผนังค่ะทีนี้ก็เหลือแต่เบาะรองนั่งแล้วก็เบาะพนักพิงนะคะโดยคุณแม่บ้านนี่จะต้องหาซื้อเบาะฟองน้ำตามท้องตลาดที่มีขายอยู่ทั่วไปซึ่งก็มีให้เลือกทั้งแบบแล้วก็ลวดลายตามที่ต้องการค่ะหรือว่าบางทีนะคะคุณแม่บ้านอาจจะหาผ้าบุนี่นะคะสีสวยๆมาเย็บหุ้มฟองน้ำแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะจะให้สวยมากแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของคุณแม่บ้านละค่ะเมื่อทำเบาะรองนั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำมาวางบนยางรถยนต์ตกแต่งให้ดูเรียบร้อยทีนี้คุณก็จะได้เบาะนั่งอันแสนจะเก๋ไก๋แล้วล่ะนะคะแต่ว่ามุมนั่งเล่นของคุณนะคะดูจะขาดอะไรบางอย่างก็โต๊ะเล็กๆนะคะสักตัวหนึ่งเพียงแต่คุณหาอิฐบล็อกนะคะมาสัก2ก้อนแล้วก็ไม้ขนาดไหนก็ได้ค่ะมาทาสีขาวเพื่อที่จะให้เด่นสะดุดตานะคะแล้วก็นำแผ่นไม้เนี่ยมาวางบนอิฐบล็อกเท่านี้ก็เรียบร้อยนะคะง่ายดายทีเดียวแล้วนะคะแล้วก็ยังง่ายต่อการที่จะเคลื่อนย้ายไปที่ไหนที่ไหนด้วยล่ะค่ะยุ่งยากไหมคะค่ะถึงแม้จะยุ่งยากไปสักนิดนะคะแต่ก็ได้มุมนั่งเล่นสบายๆหนึ่งมุมในบ้านนะคะยางรถยนต์เก่าๆอย่าทิ้งนะคะถ้าหากว่ามีความคิดสร้างสรรค์ก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างดีทีเดียวค่ะใครที่อยากจะทำที่นั่งเล่นแบบนี้นะคะก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมมาได้นะคะที่ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ธนาคารกรุงเทพจำกัดสำนักงานใหญ่สีลมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ